ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่9ในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของความผิดคือที่มีอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะด้วยซ้ำไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพจะทรงอาชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทำไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเพราะการเกิดมานี่เราต้องรับผลกฎของกรรมสองประการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและอกุศลกรรมอย่างหนึ่งขณะใดที่อกุศลกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดถึงตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท่ายก่อนให้ผลดลใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่ศูนย์ทางที่จะไปก็คือ1อบายภูมิแดนของความทุกข์2. สุคติมีสวรรค์พรหมโลกและนิพพานแล้วก็3ยับยั้งไว้ที่มนุษย์โลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไร้อย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้เราก็มาเตือนกันไว้ก่อนขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรจงพากันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราประกอบไปด้วยกุศลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไว้ก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอบายภูมิจะขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไปและจะนำศีล5ประการเป็นกำแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกถึงเรื่องนี้วันกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปถึงพุทธานุสติกรรมฐานแต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซึ่งสติและสัมปชัญญะ คือสติด้วยการนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวนึกไม่ว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้าขณะใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าถ้าลืมไปนี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอบายภูมิก็ได้แต่ว่าขณะใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจ้า
ภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติถือว่ามีอารมณ์แจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นและนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานาปานุสติกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกควบคู่กันไป แต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆหรือว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดกาลตลอดสมัยนั้นไม่ได้เพียงแต่เพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวให้ปลอดภัยเราก็คิดในเมื่อจิตหยุดคิดเรื่องธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์ดีถึงที่สุดแล้วในการภาวนาที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเช่นภาวนาว่าพุทโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัดจะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันทั้งนั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหนถ้าเราตั้งใจใช้คำภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเสียใหม่ภาวนาให้ถูกด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรณ์คำว่านิวรณ์ความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรณ์แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอยแต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวรณ์นี้ในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีขอประทานอภัยนี่ตามแบบนักธรรมโทตามหลักสูตรของนักธรรมโทท่านบอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังในความหมายความว่านิวรณ์ห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกเข้าให้ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจก็รวมความใจของเราชั่วไปเกลือกลั้วกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทำให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวรณ์5ประการก็คือ1อารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากามฉันทะด้วยการที่2ความโกรธความเย็บบาดที่มีการจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันด้วยการที่3คือความง่วงในการที่4อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกำลังจิตกำลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกหรือลืมภาวนาไปเลยข้อที่5ได้แก่การสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5ประการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดีในเวลาที่พิจารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปเสียแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะว่าขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไป
ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไปอย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจของเราเต็มไปด้วยมหากุศลสามารถจะนำตนไปสู่สุคติได้แบบสบายๆแต่ในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีพิจารณาก็ดีนานๆไปสักนาที2นาที3นาทีนี่ฝึกใหม่ๆนะจิตอาจจะพลาดคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเลวเกินไปเพราะว่ากำลังใจของเรานี้คบกับการฟุ้งซ่านมานานนับอสงไขยกับอยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยสติคือความระลึกนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวเรื่องอารมณ์เผลอนี่เราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมหายใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อนแต่ว่าอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะนิวรณ์ขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากำลังจิตของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าจะถามว่าการชนะนิวรณ์ต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งนิวรณ์เข้ามากวนใจถ้าเราจะทำลายกันจริงๆเฉพาะนิวรณ์นี้การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีก็ดีเราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้เด็ดขาดได้แต่เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือกามฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลาญความโกรธความคับแค้นทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอรหันตผลถ้ากำลังใจเราไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยับยั้งชั่วคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการระงับนิวรณ์ยับยั้งชั่วคราวจะมีผลเป็นการใดก็ต้องขอตอบว่าจะทำกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้มีความสุขขึ้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายศีลห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง่ายๆชิงความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนิวรณ์ครั้งละ 2-3 นาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่ 2-3 นาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสักประมาณ1เดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหัวค่ำก่อนหลับก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ชนะจริงๆคือรู้ลมหายใจเขาออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์ทั้ง5ประการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันเราก็เลิกถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไม่อยู่เท่านี้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูสักประมาณ1เดือนคือชนะวันเล็กวันน้อยมาสะสมอยู่ในใจ
หนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความฉุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธเหมือนกันแต่ความโกรธจะเบาลงสมัยก่อนยังไม่ภาวนาและพิจารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผลาญกันนานหลายวันถ้าภาวนาทำแบบนี้สักประการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบากว่าเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่แสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเยือกเย็นขึ้นในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นความมีเหตุมีผลก็มากขึ้นถ้าตัดกามฉันทะคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบ้านพอใจเฉพาะอารมณ์กามฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการที่สองไม่เป็นคนโมโหโทโสร้ายมีจิตใจเยือกเย็นเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุขรายการที่สามเราเวลาทำความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์ขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไปการคิดจะทำอะไรจะประกอบกิจการงานต่างๆอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปร่งรายการที่ห้าถ้าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไปรวมความว่ากำลังใจของเราลดเหตุ5ประการลงไปได้ถึงแม้ว่าตัดไม่ได้แต่กำลังของเหตุ5ประการคือนิวรณ์5ประการนี้มีกำลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุขขึ้นมากถ้าเรามามองกันถึงศีลการละเมิดศีลจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศีลได้ดีขึ้นเพราะสติสัมปชัญญะและความเยือกเย็นของจิตในอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีหรือว่าความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดีจะมีอารมณ์ถี่ขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าชู้ด้วยการนี้ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการวิวาทนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สามารถก่อให้เกิดทิพยกุญาณได้ความจริงหลักสูตรของวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละถ้าจะบอกว่าต้องกระสิงก่อนนั่นก่อนนี้การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกสิณในการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสิณขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิฏกกสิณด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาทกสิณด้วยหากว่าพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีละกสิณด้วยอย่างนี้เป็นต้นกลัวความเราก็ปฏิบัติทั้งอานาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกสิณด้วยไปในตัวเสร็จก็เวลาเหลืออีก10นาทีมีตัวอย่างที่จะคุยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพ.ศ.2512ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งคุณโยมผู้เฒ่าถ้าอายุท่านก็มากแล้วยิ่งถึง70ปีท่านอยู่บ้านท่านเจริญพุทธานุสติอยู่เสมอคือว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธท่านก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาว่าพุทโธบ้างมองดูพระพุทธรูปเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายจับอารมณ์ให้ทรงตัวบ้างทำอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านสอนกรรมฐานมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้น3เดือนความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื้องปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว
ที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสำนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือ 1 ต้องการให้มีศีลบริสุทธิ์ 2 มีอารมณ์ใจมีสมาธิ 3 มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เท่าทันกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทบาหารได้ความจริงความต้องการของพุทธเจ้ามีเท่านี้นี่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดแล้วจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทำจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสมาธิได้มีปัญญาสามารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยมก็ไม่คิดอยากจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่นึกถึงเพียงใดภาวนาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคำว่าพุทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่นขึ้นข้างหน้าตอนเช้าอาจารย์สอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อคืนเห็นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยมไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยมก็พยายามไม่ถือเอาทำใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาวเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึกแพรวพราวปนิยับเด่นจับหูจับตาครั้งนี้เอาหนักหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนั้นว่าจิตของคุณยายทรงฌานขั้นสูงในพุทธานุสติกรรมฐานอย่างนี้เป็นฌานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ทีไรอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยมไม่ไหวนิยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยมก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ ในเมื่อถ้าอาจารย์ถามว่าเมื่อคืนภาวนาว่ายังไงแต่คำภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ได้กำลังใจก็ยินดีในผู้ภาพพระพุทธรูปก็ชื่นใจมากยิ่งนานวันจิตยิ่งสดใสพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นพระพุทธรูปยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทออกพรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กำลังใจเห็นภาพพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธรูปเป็นกิเลสคุณยายก็ต้องกลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วก็พระที่บ้านของท่านก็มาพนมมหาตมามหาเรืออาตมาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการท่านสำนักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่าการเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงก็บอกก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌานเฉยๆเป็นผู้ทรงฌานชินด้วยในฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพราะพระเจ้าพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงไข่
ลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพของบุคคลนั้นจะบุคคลนั้นจงปรากฏแทนคุณโยมก็ทำอย่างนั้นในที่สุดใครพูดถึงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูกรวมความว่าคุณโยมต้องการเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์โยมก็เห็นหมด ต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายแดนเศรษฐีฉันเป็นยังไงสำนักพญายมเป็นยังไง สวรรค์พรหมโลกเป็นยังไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนั้นปรากฏชัดทันทีถ้าคนนั้นไปสู่แดนอบายภูมิก็จะถามเขาว่าเพราะบาปอะไรหรือไปสวรรค์เพราะบุญอะไรก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง การเจริญพุทธานุสติกรรมฐานถ้าทำไม่ถูกสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุขวิปัสสโกเป็นวิชาสามก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย30 นาทีพอดีสำหรับตอนที่9นี้ก็ขอลาก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสร็จแล้ว ขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระจินดาวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิทธพรชัยทั้ง4 ประการมีอายุวรรณะสุขภาละและปฏิภาณหากทุกท่านพึงประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี